สวัสดีจ้าสาวอีสานบ้านทุ่งมื้อนี้สิป่นไปแห้งสู้กินเป็นเมนูที่ไปแห้งที่ฮอดตากแห้งไว้เนาะจ้าเฮาก็สิได้มาป่นใส่กับบักกอกนี่ก็เป็นผักชีลาวกินพร้อมกับส้มผักค่ะเฮามีส้มผักอยู่แล้วเฮาป่นไปแห้งใส่บักกอกอันนี้ก็เป็นพริกผงที่เฮาสิได้ตําใส่เนาะจ้าอันนี้ก็เป็นเมนูแซ่บๆของคนอีสานที่เฮาเฮ็ดกินกันง่ายๆเดี๋ยวจังไหนสาวอีสานขออนุญาตไปปิ้งปลาก่อนปิ้งปลาสุกแล้วเขาก็จะได้มาตำปนเนาะจ้าสิได้ปนปลาสู้กินปนปลาแห้งสู้กินปิ้งปลาแห้งให้สุกก่อนเดี๋ยวสาวอีสานจะได้น้ำไปปนปลาปิ้งสุกแล้วใส่เลยน้ำมาตำให้มันแหลกก็สาวอีสานจะได้ปนใส่ประกอบสู้กินนะจ๊ะปนไปแห้งพริกที่ห้องใส่คือเอาเป็นพริกปนตำให้พริกปนตอนนี้สาวอีสานตำปลาไปแห้งที่ปิ้งสุกแล้วมาตำให้มันละเอียดเป็นเนื้อกินที่เขาเฮ็ดกินกันง่ายๆนะจ๊ะก็ต้องเฮ็ดกินยากปลาแห้งเฮาก็นํามาปนใส่บักกอกใส่ผักชีโอ๊ยหอมจ้าเข้ากันหอมผักชีจ้าตําปลาละเอียดแล้วปรุงจ้าเริ่มปรุงขั้นตอนการปรุงใส่พริกป่นใส่พริกป่นน้ำปลาต้มสุกแล้วใส่ผงนัวเพิ่มความแซ่บนะจ้าหอมไปแห้งที่ตำผักชีลาวใส่ผักชีลาวก็ใส่ประกอบของแซ่บจ้ะสมสมด้วยประกอบสมสมหวานหวานฝาดฝาดแซ่บหลายสารชิมก่อนแซ่บจ้ะแซ่บเสร็จแล้วจ้าปนไปแห้งกินพร้อมกับส้มผักมาเด้อจ้ามากินข้าวกับสาวอีสานปนไปแห้งใส่มะกอกกินกับส้มผักกาดน้อย